ยังอยู่ในเรื่องของน้องๆนักศึกษาเยาวชนนะครับแต่ว่าไปกันที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับได้มีการปลูกฝังหนูน้อยสาธิตรู้และเข้าใจห่างไกลกัญชาป้องกันเด็กเล็กรอดพ้นอาหารขนมนะครับผสมกัญชาครับที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับได้มีการจัดกิจกรรมหนูน้อยสาธิตรู้และห่างไกลเข้าใจกัญชานะครับโครงการของนักศึกษาการศึกษาปฐมวัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครับก็จัดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้น้องๆนะครับได้มีความรู้นะครับในการที่จะเขาเรียกว่าสามารถที่จะเข้าใจเกี่ยวกับกัญชาหรือว่าโทษผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกัญชาได้นะครับโดยงานดังกล่าวนะครับก็มีอาจารย์นวรัตน์มะลีลาเตะครับรองคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็ได้กล่าวเปิดนะครับร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอาจารย์กรรมการโครงการเด็กรู้ทันเด็กรู้กันนะครับนักสื่อสารสุขภาวะนะครับในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างแล้วก็ยังมีน้องๆนักศึกษาและก็ส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ความสนใจเข้าร่วมมากกว่า250คนนะครับกิจกรรมดังกล่าวครับคุณวรวรรณครับเขาได้มีการแบ่งกลุ่มนะครับเข้าฐานนะครับบอร์ดเกมแล้วก็นิทานการแสดงโชว์ของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยครับชั้นปีที่2การแสดงโชว์ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาการแสดงหนูน้อยสาธิตนั่งสมาธิ14 จังหวะครับขออภัย14 จังหวะไม่รู้เป็นยังไงนะครับรวมถึงการแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มนะครับเพื่อที่จะเข้าฐานบอร์ดเกมนิทานเรียนรู้กัญชากัญชงสร้างความสนุกสนานให้กับน้องๆเป็นอย่างมากครับเนี่ยดูบรรยากาศแล้วก็ได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ความสนุกไปด้วยนะครับค่ะซึ่งรองคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก็กล่าวนะคะว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนซึ่งจะทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกัญชากัญชงรู้ไปถึงโทษแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะนำความรู้ต่างๆที่ได้ค่ะไปเผยแพร่สู่โรงเรียนสู่สังคมซึ่งเด็กและเยาวชนในวันนี้ก็คืออนาคตของชาติในวันหน้านะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีความรู้มีทักษะแล้วก็มีความตระหนักในเรื่องของการหลีกเลี่ยงตนเองจากสิ่งเลวร้ายต้องเป็นคนที่มีพลังกายพลังใจแล้วก็พลังปัญญาค่ะซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปค่ะ